ณใจกลางป่าเมืองซากุระแม่ตะกะแตนยักษ์กำลังดูแลไข่ของเธออยู่ลูกแม่จ๋าแม่เนี่ยนะตั้งใจดูแลลูกเป็นพิเศษอย่าไปไหนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ออกไปหากินแป๊บนึงแม่เริ่มหิวแล้วล่ะจ้าโอ้โหฉันน่ะเป็นโจรลักขายของเถื่อนอยู่นี่ออเดอร์ปีนี้ถ้ารับอันนี้ได้เนี่ยไม่ต้องทำงานไปอีก4ปีเลยเฮ้ได้ยินหรือเปล่านะเจ้าตักกะแตนผลไม้ต้องดีอร่อยชะมัดเลยเดี๋ยวแม่กินอาหารเสร็จแล้วแม่จะไปหาลูกนะจ๊ะจังหวะนี้แหละฉันจะขโมยไข่กลับไปให้หมดเลย1 2 3 4 5ใบเลยเหรอโอ้โหขายได้ต้อง5ล้านฉันรวยเละเลยคราวนี้ไปแล้วนะเจ้าตะกะแตนอร่อยอร่อยมากเลยแม่ใกล้อิ่มแล้วล่ะจ๊ะลูกลูกยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าจ๊ะไปละฉันอยู่ไม่ได้ละอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยลูกจ๋าแม่มาแล้วลูกลูกขายเช้าวันถัดมาณโรงเรียนอนุบาลเมืองซากุระหมุนๆแบบนี้นะจ๊ะหมุนไปหมุนมาแบบนี้ละจ๊ะแบบนี้เหรอครับใช่แล้วจ๊ะเป็นการออกกำลังกายอย่างดีเลยนะจ๊ะหมุนๆไปหมุนไปแล้วก็หมุนมาหมุนมาแล้วก็หมุนไปนะจ๊ะคุณครูครับเราหมุนมาชั่วโมงนึงแล้วนะครับเราจะต้องเล่นรถไฟปุ้นๆแบบนี้นะจ๊ะทำแบบนี้ทำตามแบบนี้แบบนี้เหรอฮะใช่แล้วล่ะจ๊ะนายเอาเงินฉันคืนมาฉันได้มา5บาทในวันนี้เดี๋ยวฉันไปซื้อขนมให้นายก็แล้วกันไม่เอาเอาคืนมาพุทธะเยอะแล้วล่ะจ๊ะหมอบลงหมอบลงดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่หรือว่าล่ะครับคุณครูนี่มันแผ่นดินไหวนี่นะแผ่นดินไหวเหรอเยอะแล้วพวกเราก็หมอตามๆนะจ๊ะโอ้ยน่ากลัวจังเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณครูแผ่นดินไหวอย่างนี้เราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่กันก่อนแล้วล่ะจ๊ะโอ้ทำไมท้องฟ้าสีแปลกๆนะครับคุณครูคุณครูก็ไม่รู้หรือว่าอากาศจะเป็นพิษหรือเปล่าฮะนั่นตัวอะไรอะครับอะไรเหรอจ๊ะนั่นไงพอคุณครูครับดูนั่นสินั่นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหคุณครูตัวมันเริ่มเติมเลยอะโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้พวกเราจะต้องแจ้งคุณตุงลวดแล้วล่ะจ๊ะพวกเธอหรือเปล่าที่เอาลูกของฉันไปตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนคุณครูครับตะกะแตนเขาหันมามองเราด้วยพี่ฝนมีคนโทรเข้ามาแจ้งว่าตะกะแตนบุกที่โรงเรียนอนุบาลน่ะฮะตะกะแตนบุกเหรอเออมากันเยอะหรือเปล่าต้องเอาสวิงไปไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าเร็วเข้าว่าแต่เอาสวิงไปทำอะไรอ่ะไปจับตะกะแตนไงจับตะกะแตนเหรอเออปกติก็ต้องขี่ช้างจับกันหรือเปล่านะเออใช่จริงด้วยแต่ว่าเราไม่มีช้างนี่นางั้นขี่โบจับตะกะแตนก็ได้ เป็นความคิดที่ดีพี่ฝนเอออุตะโอ้โหโอ้ยแย่แล้วงั้นนี้สวิงจับไม่อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เราจะต้องเอานี่เลยเอาอันนี้แหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคุณตะกะแตนมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับตะกะแตน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 เขาพูดว่าอะไรอะพี่ฝนฟังไม่รู้เรื่องเลยอะเขาพูดว่าตะกะแตนอะรู้แล้วว่าตะกะแตนแต่ปัญหาคือเขาพูดว่าอะไรปุ๊กปิ๊กฮะมีอะไรหรอให้ปุ๊กปิ๊กช่วยไงเออใช่ปุ๊กปิ๊กนายแปลภาษาให้หน่อยสิฮะฉันอีกแล้วเหรออ่าเดี๋ยวไปถามเขาก่อนก็แล้วกันโอ้โหตัวสูงจะมัดเลยน่ากลัวตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนฮะอะไรนะครับคุณแม่ตะกะแตนเออตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วยังไงต่อครับตะกะแตน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 เขาพูดอะไรกันมีแต่ตะกะแตนกับตะกะแตนน่ะปุ๊กปิ๊กแปลหน่อยเร็วเข้าอ๋อลืมคืออย่างนี้นะเมื่อคืนน่ะก็วางไข่เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีๆไปหาอาหารกินข้างๆแป๊บเดียวกลับมาไข่หายแล้วก็มีคนน่ะขโมยไข่เขาออกมาวิ่งดุ๊กๆๆมาที่เมืองซากุระเนี่ยฮะไข่ตะกะแตนหายงั้นเหรอใช่แล้วได้ความว่าเจ้าคนนั้นน่ะนะวิ่งผ่านมาทางโรงเรียนอนุบาลด้วยตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนอ่ะโอ้โหงั้นท่าทางจะเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวผมจะรับอาสาไปตามหาตะกะแตนที่เป็นไข่ให้เองนะครับเดี๋ยวพี่ฝนขอขำแป๊บนึงขำเรื่องอะไรอ่ะโอ้พวกปิ๊งนายนี่เก่งชะมัดเลยเอาก็อย่างนั้นอยู่แล้วใครเอาวุ้นแปลภาษาให้ฉันกินเนี่ยตะกะแตนตะกะแตนก็บอกว่าฝากด้วยนะคนเสื้อเขียวเหมือนฉันเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าคุณแม่ตะกะแตนเขามาขอความช่วยเหลือ
โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปช่วยคุณแม่ตั๊กกะแตนกันดีกว่าว่าแต่ว่าแว่นอันนี้มันรัดจนปวดตาเลยอะเอาหน้าพี่เอกสู้ๆนิดนึงแว่นอันนี้ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้ดีที่สุดเลยนะสำหรับอุปกรณ์ที่รองอาจารย์ใหญ่เขาผลิตออกมาคงอย่างนั้นอะใช้ได้อยู่อันเดียวเดี๋ยวก่อนพี่ฝนทำไมอะพี่เอกเห็นแท่งแสงข้างหน้าแล้วอะแท่งแสงอะไรอะแท่งแสงข้างหน้านู่นอยู่แถวอ๋ออยู่ตรงแก๊งยากูซ่าสีชมพูแก๊งยากูซ่าสีชมพูหรือพวกนั้นจะเป็นคนเอาไปเนี่ยโอ้แย่แล้วทำไงดีถ้าเป็นแก๊งยากูซ่าสีชมพูเอาไปมันจะต้องมีเรื่องแน่นอนเลยอ่ะก็แง่อยู่แล้วถ้าเราสู้กับแก๊งนั้นชั่วโมงนึงก็ไม่จบทำไงอ่ะเดี๋ยวลองค่อยๆย่องเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะพี่ฝนคิดว่าเราน่าจะต้องแอบเข้าไปแล้วก็เฮ้ยนั่นไงเจอแล้วจริงด้วยอยู่ตรงนี้จริงด้วยไม่เห็นมีใครอยู่เลยแสดงว่าเขาไม่อยู่หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนฮะอยู่ทางขวาคนหนึ่งอ่ะฮะอยู่ทางขวาเหรอเราอย่างนี้เราจะต้องแอบรีบเอาเก็บไปแล้วก็รีบไปดีกว่าอันนี้ใช่จริงหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะว่า DNA ตรงกับของคุณแม่ตั๊กแตนเลยเออจะว่าไปไข่เขาก็สีเขียวใบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใบเบลเลอร์แบกกันมาไงเนี่ยเออจริงด้วยฮะแล้วเขาจะเอาไข่ตั๊กแตนยักไปทำอะไรอ่ะเอ้ยนายตรงนั้นน่ะทำอะไรกันอยู่เหรอใครเรียกเราเดี๋ยวใครเรียกเราเหรอรู้สึกว่าเขาจะเรียกเราอ่ะงั้นเราก็หนีดีกว่าหนีทำไมอ่ะเรากลัวเฮ้ยเขามาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยมาด้อมๆมองๆอยู่ตรงนี้ทำไมอ๋อฉันเป็นตำรวจนะมีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีครับคุณตำรวจเออแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวก่อนนะ แค่นี้จริงเหรอ ใช้เสียงข่มไว้ก่อนพี่เอกเอาแค่นี้เหรอพี่ฝนอ๋อเราทำความดีไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าเรางั้นก็แสดงว่าพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแก๊งอะสิก็น่าจะใช่อ่ะนะเอ้ยนั่นไงพี่เอกเจอแล้วโหอันนี้เรืองแสงสูงกว่าเดิมอีกอ่ะเหรอเอาพี่ฝนก็เห็นเหรอเห็นนี่นะมันยังไม่เห็นอ้าวแล้วเราจะใช้แว่นทำไมเนี่ยเออความจริงแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้นี่นะเพราะว่าเขามีเรืองแสงอ่ะทำไมเขาเรืองแสงหรือว่าเขาใกล้จะฟักแล้วนะก็เป็นไปได้แฮะงั้นเดี๋ยวเก็บใบนี้ไปก่อนโหใบนี้ใหญ่กว่าใบเมื่อกี้อีกอ่ะเหรอเฮ้ยเหมือนใกล้จะแตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าก่อนดีกว่าโอ้กระเป๋าเราใบใหญ่เนาะกระเป๋าเราใบใหญ่เราเป็นไอเทมบ็อกทำไมอ่ะฮะขำขำไม่เราเป็นไอเทมบ็อกอะเอาขำง่ายขำไม่ได้เหรออันนี้ก็มีนะพี่ฝนอะไรอ่ะพี่เอกเห็นจากนู่นอะยอดตึกเลยอะโออันนี้พี่ฝนมองไม่เห็นแล้วอะพี่เอกก็อยู่ยอดตึกไงนั่นไงดูดิอ๋อนั่นไงเออเดี๋ยวก่อนตึกนี้เราเข้าได้ใช่เปล่าพี่เอกจะต้องปีนตึกขึ้นไปปีนทำไมเรามันมีลิฟต์อ้าวเหรอมีลิฟต์เหรอตึกนี้มีลิฟต์เคยเข้ามาป่ะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอะทางนี้เดี๋ยวพี่เอกพาขึ้นลิฟต์เฮ้ยจำได้แล้วตึกเนี้ยเป็นของหัวหน้าห้องเรานี่นะอ๋อหัวหน้ารัตนาเป็นเจ้าของเหรอเนี่ยใช่แล้วโอ้โหพี่ฝนเห็นแสงวาบลงมาถึงชั้นล่างเลยอ่ะแสดงว่าแสงนี่สามารถทะลุข้างบนและข้างล่างได้เฮ้ยสุดยอดไปเลยมีหน้าล่ะพวกขโมยถึงได้จ้องจะเอาไปอ่ะว่าแต่ว่าจะเอาไข่ตะกะแตนยักษ์ไปทำอะไรอ่ะเออเป็นไข่แปลกประหลาดไงหรอเอาไปขายอ่ะมาทางนี้พี่ฝนเดี๋ยวเราขึ้นบันไดทางนี้นะนิสัยไม่ดีเลยนะห้ามทำนะรู้หรือเปล่าจริงเหรอโอ้ห้ามทำนี่ถึงนี่แล้วแล้วครับโอ้นี่จะต้องขึ้นบันไดไปอีกกี่ขั้นเนี่ยพี่เอกว่าอยู่เนี่ยด่านฟ้าเนี่ยด่านฟ้าไหนล่ะเจอไหมอ่ะอ๋ออยู่นี่เจอแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนนี่เราเก็บกันมาได้3ใบแล้วนะเอ้ยกิ้งกิ้งกิ้งเกือบไปเดี๋ยวไข่ของเขาแตกเอาอะนะโหถ้าแตกไปนี่เราต้องโดนเขาดุแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะนั่นมันที่บริษัทนี่นะบริษัทอะไรอ่ะบริษัทยากูซ่าที่พี่เอกเคยเป็นหัวหน้าอยู่ไงโอ้ตอนนี้ใครเป็นอ่ะตอนนี้พี่ฝนก็ไม่ได้เป็นแล้วเจ้ารองหัวหน้าแก๊งไม่รู้ดูแลลูกน้องยังไงเฮ้ยพี่ฝนยังเป็นอยู่เลยเขานั่นยังมาทำแมนนี่เลยสีลุงอ่ะอ้าวก็ถ้าพี่ฝนไม่เข้ารองหัวหน้าเขาก็ต้องดูแลดิอย่างนี้จะต้องจัดการซะแล้วจัดการทำไมก็มาทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่แอบขโมยไข่ไปได้อ่ะเฮ้ยพี่เอกว่าพวกนี้ไม่น่าจะขโมยไข่หรอกอ้าวแล้วใครทำอ่ะใครทำอ่ะอ้าวเมื่อกี้เห็นมีเดินยามอยู่คนนึงไปไหนแล้วอ่ะหรือว่าเขาจะเห็นพวกเราหรือเปล่าอ่ะอ๋อตอนนี้มันเที่ยงคงไปกินข้าวข้างในกันละมั้งโอ้นึกว่าจะทำอะไรไม่ดีอ่ะปกติพวกนี้ไม่ทำอะไรไม่ดีนะมาพ่อเจอแล้วอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยโอ้โหนี่ครบยังอ่ะขาดใบนึงนะเดี๋ยวเก็บใบนี้ก่อนดีกว่าพี่ฝนมาเร็วเข้าโอ้แสดงว่าคุณตั๊กแตนนี่เขาก็ออกไข่มาหลายใบเหมือนกันนั้นเนี่ยว่าแต่ว่าเจ้าพวกนั้นไปกินข้าวกันตรงไหนนะแถวนี้ก็ไม่อยู่
อ่ะเก็บมาเลยเดี๋ยวจะได้ไปตามหาอีกใบหนึ่งอ่ะเก็บใบนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปตามหาอีกใบหนึ่งแล้วก็ไปคืนคุณแม่ตั๊กแตนนะเขาคงดีใจนะที่เจอลูกเขาอ่ะว่าแต่ว่าคราวนี้ทำไมมันง่ายจังเหมือนไม่ค่อยจะมีเรื่องมีราวอะไรเลยอ่ะง่ายก็ดีแล้วไงโอ้ยแย่แล้วหยุดเดี๋ยวนี้เนาะนี่พวกนายเป็นใครอ่ะเข้ามาขโมยของข้างในเหรอโอ้ยแย่แล้วช่วยด้วยเฮ้ยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพกวิ่งรอบทางนู้นก่อนพวกนี้นะจำฉันไม่ได้หรือไงหรือว่าฉันจะใส่ชุดจำตำรวจมาเขาก็เลยจำไม่ได้อ่ะคะพี่ฝนใส่ชุดตำรวจเขาคงจำไม่ได้อ่ะนะอย่างนี้จะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดวิ่งตามพี่เอกไปถึงร้านซูชินู่นเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วก็ดีเหมือนกันเอาละงั้นเดี๋ยวเราก็เก็บไข่ใบนี้ไปแล้วก็จะเหลือแค่ใบเดียวใช่ไหมแล้วใบสุดท้ายอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เห็นในเรดาร์นี้เลยอ่ะแสดงว่าต้องอยู่ขอบชายเมืองแน่นอนเพราะว่าแต่โบหายไปแล้วอ่ะโบอ้าวหรือว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับพวกนั้นไปแล้วโบนี่จริงๆเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเห็นหายไปตอนนั้นน่ะพี่ฝนฮะเราลองขี่ไปดูรอบๆเมืองเอ๊ะพี่เอกรู้แล้วว่าไงหรอเราไปหาคนคนนึงดีกว่าหาใครอีกอ่ะคนนี้ช่วยได้แน่นอนใครอ่ะนี่ไงเจ๊ของเราเจ๊คนสวยอ่ะหรอใช่แล้วแล้วเจ๊คนสวยเขาจะเห็นหรอเจ๊ครับพอจะเห็นคนขนไข่ประหลาดผ่านไปทางนี้มั่งหรือเปล่าครับไข่หรอจ๊ะไข่ก็มีนะที่ร้านสะดวกซื้ออ่ะไม่ใช่ครับไข่ใบใหญ่ๆอ่ะไข่ใบใหญ่ๆโอ้ฉันนึกออกแล้วไข่ใบสีเขียวๆใหญ่เบลอเธอเลยน่าจะไปตรงท้าเรือนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับโอ้เจนี่สุดยอดเลยอ่ะเห็นทุกอย่างในเมืองเลยนะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยๆๆอยู่นั่นพี่ฝนโอ้จริงๆด้วยสุดยอดเลยเจเดี๋ยวก่อนพวกขนของเถื่อนกำลังจะเอาไข่ขึ้นเรือออกไปแล้วอย่างนี้พวกเราจะต้องจัดการคราวนี้ละก็ฉันได้เงินเยอะแน่นอนเหลืออีก5ใบเหลืออีก4ใบฉันจะกลับไปเก็บมานายรอตรงนี้แป๊บนึงนะโอ้กว่าจะขนมาได้ใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนี่บัวจะพูดมากอยู่ได้เมื่อไหร่นายจะไปขนมาสักทีฉันรีบจะออกเรือแล้วล่ะนะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวฉันขับรถกลับไปขนมาให้รอแป๊บนึงนะอย่าลืมตังค์ของฉันด้วยล่ะฉันให้เวลาแค่10นาทีถ้านายไม่มาฉันไปละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนพวกนั้นเขาจะขนไข่ออกไปนอกประเทศแล้วอ่ะอย่างนี้เราจะต้องจัดการแล้วอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าโจรใจร้ายฉันจะจับแกหยุดเดี๋ยวนี้เลยในฐานะที่พวกเราเป็นตำรวจจะเอาไข่ของคุณแม่ตั๊กกะแตนไปไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยตำรวจมางั้นฉันออกเรือก่อนก็แล้วกันออกเรือออกเรืออะไรมาช่วยกันก่อนไม่ได้จัดการเลยหยุดตรงนี้พี่ฝนระวังอย่าเข้ามาโอ้พี่เอกพี่ฝนเรียกกำลังเสริมก่อนนะมาช่วยกันก่อนนี่มาแล้วพวกกลับมาแล้วนี่ตั้มนี่นะนี่นะจัดการเลยพี่ฝนช่วยด้วยโอ้มาแล้วพี่ฝนมาแล้วนี่แน่นี่แน่จิ้วช่วยพี่เอกด้วยจัดการเรียบร้อยแล้วอ่ะช่วยพี่เอกด้วยพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนช่วยเองช่วยด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเอเดี๋ยวจะแจ้งรถพยาบาลให้ก็แล้วกันนะไม่เป็นไรปวดหลังนิดหน่อยนอนไปก่อนก็แล้วกันแบกไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมอ่ะได้เลยโอ้แย่แล้วไม่หรอมีน้ำไหลออกมาอะไรเดี๋ยวนิ้วอุดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเก็บไข่คุณแม่ตั๊กแตนแล้วก็จะพาพี่เอกไปส่งโรงพยาบาลเองไม่ต้องเป็นห่วงโอ้รู้แล้วอันนี้มันอะไรเหรอพี่เอกโดนยิงฮะโออันนี้ไม่เป็นไรคุณหมอคะคือว่าพี่เอกไปช่วยคุณตั๊กแตนมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวเอาปัตเตอร์แปะก็หายแล้วนะจ๊ะโอ้ปัตเตอร์ยาวิเศษพี่ฝนอะเหมือนจะปิดไม่อยู่เดี๋ยวไปขอเพิ่มอีกอันนึงเดี๋ยวเอาไข่มาคืนคุณตั๊กแตนก่อนเอาไข่มาคืนแล้วนะครับคุณแม่ตั๊กแตนโอ้โหกิ้งไม่หยุดเลยไข่กิ้งหนีด้วยเนี่ยโอ้แสดงว่าคุณแม่ตั๊กแตนเขาจะต้องอารมณ์ดีแล้วอ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ร้องไห้แล้วนะเนี่ยผมเข็นมาแล้ว1 2 3 4 5ครบนะครับตั๊กแตนตั๊กแตนตั๊กแตนคุณแม่ตั๊กแตนฝากบอกว่าขอบคุณมากครบแล้วอ๋อเยี่ยมไปเลย